โอ้โหมันรู้สึกว่ามันร้อนขาฮะพอชุดนี้มาการ์ดแล้วเสียงสั่นเยอะมากเลยนะครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่กับผมนิกไรเดอร์นะฮะวันนี้นะครับผมจะเอาคันนี้ไปทดสอบวิ่งดูนะฮะอันนี้ทอดสาสด้วยนะครับเพื่อนๆตอนนี้คือไทยอ้อมนะครับตัวอะไรครับสวัสดีครับชายดุ๊กครับโอเคครับเจอชามาอีกแล้วเนี่ยโอเคผมจะเอาคันนี้ไปทดสอบดูนะครับว่าหลังจากที่เซตค่าชกมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนทอดสาสมาจะเป็นยังไงครับคิวหน้าสูงมากเลยครับโอ้ติดตามชมนะครับเพื่อนๆโอเคครับไปดูกันโอเคนะครับเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับผมจะเอาไทอัมไปทดสอบดูนะฮะนี่ครับทอชาร์จสะใจฮะลองดูนะลองรถรุ่นนี้ต้องกำคัสตาร์ทก่อนนะไม่แน่ใจนะมันต้องกำคัสตาร์ทก่อนลองดูเพื่อนๆทอดซัดสะใจไหมโอเคเราจะลองไปวิ่งดูนะว่ามันเป็นยังไงเสียงค่อนข้างที่จะเพาะนะเพื่อนๆผมไม่ได้ใส่ไมค์นะตอนนี้ผมพูดสดเลยไม่รู้ว่าเสียงกล้องมันจะเข้าหรือเปล่านะโอเคนะครับไปลองดูครั้งแรกนะครับครั้งแรกกับไทอัมว้าวโอเคมันหรือเปล่านะครับเพื่อนอาจจะเสียงลมไม่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีฟิวหน้าตรงสูงเนาะเพื่อนถ้าพูดถึงฟิวนะถ้าพูดถึงฟิวของผมนะรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับแคมเบอร์แต่ท่อให้โคตรร้อนนะโอเคตัดหนึ่งจึ๊กโอเคมีไฟบอกเกียร์นะถ้าปล่อยขับไปนะโอ้พระเจ้าค่อนข้างที่จะดึงนะเพื่อนนะครับผมรู้สึกนะผมจะลองตัดดูไฟเอเวสโชว์โอเคนะครับเพื่อนๆรถค่อนข้างที่จะเยอะนะผมจะทดสอบลองดูนะว่ามันเป็นยังไงรถเยอะว่ะรอไฟก่อนแล้วกันครับเพื่อนน่าจะรอไปกันไปแล้วเดี๋ยวข้างๆจะว่าอะไรนะอารมณ์แต่อารมณ์จริงเลยพ่อช้าสุดนะครับThank you.
ร้อนขาพอชุดนี้มาซาร์ทนะครับเสียงสายเยอะมากเลยนะครับเพื่อนต้องขอขอบคุณนะครับพี่นัทด้วยนะครับที่ให้รถมาทดสอบนะครับเคยถามว่าเป็นครั้งแรกเลยไหมน่าจะเป็นครั้งแรกของผมนะที่ขับเจ้าไทอัมนะครับไทอัมบอดี้อยู่900นะครับโคตรร้อนนะครับเพื่อนรถเยอะด้วยนะครับช่วงเร่งงานนะความวิ่งความรู้สึกนะครับเพื่อนๆผมว่ารถค่อนข้างที่จะขี่สบายมากเลยครับครั้งแรกจริงๆนะแต่พ่อซาได้ดูกางเกงผมน่าจะไม่ไปกรอบนะครับเพื่อนๆดูกางเกงน่าจะกรอบนะร้อนมากเลยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมมิกไรเดอร์นะครับขอจบคลิปนี้ครับสวัสดีครับ